นี้ขออนุญาตเริ่มต้นเคยเป็นข่าวคลึกโครมก่อนหน้านีน้ท่านผู้ชมน่าจะจําได้เพชรพันปีครับเพชรพันปีเป็นเจ้าของร้านเพชรซึ่งเคยตกเป็นข่าวใหญ่หลังจากเคยอ้างว่าถูกรัตตอรี่ออนไลน์งวดวันที่1ตุลาคม6 5ปีที่แล้วรวมมูลค่า24ล้านแล้วก็มีการอ้างอิงจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยบิ๊กเอ็มเกรดลลสบุตรพรอมอดีตนักแสดงช่อง7ในยุคนั้นสมัยนั้นไปโพสต์ว่าถูกลัตตอรี่ และต่อมาระบุว่าไปซื้อเพชรแล้วก็ได้รอตตอรีมาแล้วถูกระวัดที่1โดยรวมณขนาดนั้นก็คือ24ล้านสี่ใบทูชอมะเรื่องนั้นกลายเป็นเรื่องที่รับความสนใจขณะที่เพชรพันปีเจ้าของร้านเพชรนขนาดนั้นระบุว่าได้ตัวเลขมาจากท้าเวสุวรรณซึ่งตั้งอยู่หน้าบ้านมาเข้าฝันแต่หลังจากนั้นเรื่องมันกลายเป็นการจับโป๊กันต่อเนื่องประการที่หก็คือ ไอ้รอัตเตอรี่ที่ว่านี้เป็นกรณีที่ไปเกี่ยวโยงกับการทําการตลาดของสลากออนไลน์หรือไม่ประการใดประการต่อมาถูกไม่จริงก็คือหวยทิปและเรื่องมันลุลามกลายมาเป็นลูกค้าของเพชรพันปีเนี่ยนะครับานวู้ชมฮะร้านเพชรมีการตรวจสอบว่าพวกเครื่องประดับเพชรที่ซื้อหาไปมันไม่ตรงปกหรือมันไม่ตรงกับ สรรพาคุณที่มีการโฆษณาบอกเอาไว้เรื่องมันยาวนานมาจนกระทั่งล่าสุดเมื่อวานเป็นที่เปิดเผยนะครับท่านผู้ชมครับว่าตำรวจตำรวจที่ว่านี้ก็คือตำรวจปคบผู้บังคับการปราบปรามการการะทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองบุบรเรภคพลตรวจตรีอนันานามนานาสมบัติสั่งการหลังจากที่มีการไปร้องทุกข์ของผู้เสียหาย ได้สินค้าไม่ตรงตามพิโฆษณาตั้งแต่เครื่องประดับเพชรเครื่องรางของขลังสุดท้ายขอหมายจับนะครับตูชอมครับและสัญญาอนุญาตหมายจับโดยที่28มีนาคมที่ผ่านมาข้อหาช่อโกงประชาชนทุจริตหรือหลอกลวงโดยการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิดคุณภาพสภาพของสินค้าโฆษณาข้อความอันเป็นเท็จค่ะ และเมื่อวานนี้เป็นพี่เปิดเผยเรื่องหมายจับซึ่งได้หมายจับตั้งแต่28มีนะมาเมื่อวานนี้วันที่1เมษาและล่าสุดครับท่านผู้ชมฮะเป็นที่ยืนยันตำรวจปคบอเข้าจับกลุ่มนางสาวเพชรพันปีแล้วนะครับอายุ48ปีข้อหาอย่างที่หมวยบอกไปก็คือพฤติการเนี่ยนางสาวเพชรพันปีอายุ48ปี ได้โฆษณาขายเครื่องประดับจำพวกเพชรพลอยทับทิมและกล่องสูมเครื่องประดับเพชรผ่านช่องทาง Facebook และไ G ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยการโฆษณาขายนั้นได้อวดอ้างว่าเป็นเพชรแท้เบลเยียมน้ำร้อยผมก็ไม่เข้าใจนะไม่อยู่ในวงการเพชรพลอยแท้ทอง18 k เคทับทิม,ททมททแ, PET, แท้ขายแต่เพชรแท้พลอยแท้ทองแท้ พอขบวร,ระบุว่าจนกระทั่งมีผู้เสียหายกลุ่มหนึ่งเนี่ยหลงเชื่อค่ะก็ตกลงซื้อเครื่องประดับเพชรพลอยทับทีมแล้วก็ซื้อกล่องสุ่มเครื่องประดับเพชรพลอยจากผู้ต้องหาตั้งแต่ปี2562นะคะจนมาถึงต้นปี65การซื้อแต่ละครั้งผู้เสียหายก็ได้โอนเงินค่าสินค้าเครื่องประดับเข้าบัญชีธนาคารของผู้ต้องหา เมื่อผู้เสียหายได้รับเครื่องประดับเพชรพลอยทับทิมที่ซื้อมาพร้อมกับใบรับประกันสินค้าก็เชื่อโดยสนิทว่าเป็นของแท้ตรงตามที่ผู้ต้องหาได้ให้การโฆษณาเอาไว้คือถ้าดูด้วยตาเปล่าจะไม่พบความผิดปกติะคะ่ะจนกระทั่งมกราคมที่ผ่านมานี่เองก็ได้ข่าวเกี่ยวกับเพชรพันปีนะคะว่าจัดฉากถูกรางวัลที่หสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เลยทําให้ผู้เสีย ผู้เสียหายเริ่มเคลือบแคลงสงสัยในพฤติกรรมแล้วก็สงสัยว่าของที่ซื้อมาอาจจะไม่ได้มาตรฐานผู้เสียหายกับพวก46รายก็เลยเอาสินค้าที่ซื้อมาเอาไปตรวจสอบคุณภาพที่ห้องแลบค่ะแล้วผลการตรวจก็กลายเป็นเพชรเกรดต่ํามีมตําหนิน้ําไม่ถึงร้อยเป็นพลอยปลอมเป็นทองที่ไม่ถึง 18k ก็ไม่เป็นไปตามที่ผู้ต้องหาได้มีการโฆษณาขายสินค้าเอาไว้ความเสียหายของ46รายเนี่ยประมาณ2 5 8 2 0ั0กว่าบาทนะคะนั่นผู้ชม นี่คือที่มาเพราะฉะนั้นตํารวจรวบตัวได้แล้วนะครับทานผู้ชมครับจับกลุ่มตัวได้เนี่ยที่ตำบลอ้อมน้อยกระทุ่มแบนสมุทรสาครหลังจากที่วางแผนเข้าจับกลุ่มตัวอย่างที่บอกไปจับได้ที่อ้อมน้อยกระทุ่มแบนขณะที่พตัองหาเบื้องต้นให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาค่ะนี่คือข่าวล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาขณะที่ก่อนที่ตำรวจจะไปจับวิพดานิ่มทองได้ติดต่อไปที่เพชรพันเปหรือเจออ๊ เยอดบอกกับนะะักข่าววิพากษก่อนที่จะถูกจับกลุ่มตัวเมื่อคืนนี้โดยระบุว่าไม่รู้เลยว่าถูกออกหมายจับงงว่าตำรวจมาจับเรื่องอะไรเพราะไม่เคยหนีไปไหนยังอยู่ร้านเพชรขายสินค้าเหมือนเดิมและถ้าตำรวจพบว่าทำผิดทำไมไม่ออกหมายเรียกเหมือนคนเดิมทาไมออกหมายจับเลยเหมือนโดนแกล้งปัญหาเรื่องลูกค้าซื้อของไปแล้วไม่พอใจทําไมซื้อช่วงแรกไม่พูดแต่ต่อมาบอบอกม่ตรงปกเพชรปลอมเครื่องรางไม่ใช่ของแท้ และเมื่อเกิดปัญหาก็ได้ประกาศรับซื้อคันตือนตามสภาพแม้จะไม่รับซื้อราคาเต็มคนที่พอใจก็ราคาก็เอามาคืนแต่ก็ยังมีคนอีกกลุ่มไม่พอใจก็ไปแจ้งความยืนยันไม่ได้โกงครถ้ามีหมายจับตำรวจมาจับก็ไม่ได้หนีไปไหนนี่เจ้าตัวพูดก่อนจะถูกจับนะครับพี่เรื่องอะไร่าพี่ไม่ได้หนีอะไรไปไหนอะเอาไปจับพี่พี่ยังไงพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือก็แล้วแต่เขาจะกันแกล้งหรืออะไรอ่ะ คือเขาก็เล่นพี่ทุกทางอ่ะต้องเข้าไปชี้แจงพี่ก็ต้องคงเข้าไปพร้อมกับทนายอะไรอย่างพี่ขายมากี่ปีแล้วมีกลุ่มคนกี่คนท,ที่ไปที่ไปทําเรื่องอย่างนั้นมีแค่ไม่กี่สิบคนเองแต่พี่ขายลูกค้าเป็นไม่รู้กี่พันกี่หมื่นคนน่ะอีกอย่างหนึ่งพี่รับซื้อคืนเข้าใจไหมคะพี่รับซื้อคืนพี่เคียร์ลลูกค้าทุกคนที่มาขายคืนอ่ะที่อยู่ในระบบคือรับ คืนหมดแล้วที่มันไปแจ้งความหรืออะไรก็แล้วแต่คุยไหมเคลียร์ไหมไม่มีคุยไม่มีเคลียร์คือเอาของไปเป็นปีๆสามปีสี่ปีปปจาเอาคือร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มาตั้งกลุ่มระดมแล้วก็มาใส่ร้ายเราว่าของเราไม่มีคุณภาพนั่นแหละครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าก็ไปว่ากันตามกระบวนการของกฎหมายถูกจับแล้วหลายานจะจําได้ตอนนั้นมีเรื่องโต้อตอบกันนะลูกชายของเจออสเพชพ,พันปีก็เคยออกมาอัดคลิปใช่ไหมใช่ค่ะเป็นประเด็นที่อื้อฉาวนะักขนานั้นอ่ะ